โอเคผมนะครับก็ขอกล่าวสวัสดีกับทุกคนนะผมก็กลับมาพบกับคนเดิมกับ Dark Vader Gamer กันเช่นเคยผมแล้ววันนี้พูดกับเกม Minecraft เองผมแบบมีชื่อว่า Mushroom Kingdom Part ที่4นะครับเฮ้ยเดี๋ยวนี่อะไรอ่ะนี่อะไรไม่ต้องมาสนใจครับปิดไปอ้าวลุยจิว่าไงวันนี้ครับก็เป็นพาร์ทที่4นะครับพาร์ทที่3ก็เล่นไปแล้วเนาะก็ตามที่สัญญากันไว้นะครับแต่ก็เหมือนก็ตามสัญญาไว้นะครับก็คือพาร์ท1ถึงพาร์ท5นะครับแต่ผมบอกอย่างนึงนะว่าพาร์ทที่5นะครับติดตามชมพาร์ทที่5นะผม Mushroom Kingdom พาร์ทที่5นะครับติดตามชมตอนวันเสาร์หน้านะครับเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์นะครับพรุ่งนี้ผมก็ต้องไปเรียนตามปกติเนาะว่าพรุ่งนี้ผมต้องไปเรียนตามปกติเหมือนเดิมนะครับพาร์ทที่5ก็ต้องเป็นวันเสาร์หน้านะครับหลายคนก็เปิดเทอมกันหมดแล้วเนาะใช่ครับก็ไม่เป็นไรครับก็เปิดเทอมแล้วนะครับก็เรียนหนังสือบ้างนะครับก็ถ้าเปิดเทอมแล้วครับก็ให้เพื่อนดูคลิปของผมก็ได้นะครับก็เหมือนเดิมครับตามที่สัญญาไว้นะครับ5ชั่วโมงครับเหมือนเดิมครับ5ชั่วโมงครับโอเคผมก็อยู่กับผมคนเดิมผมอยู่กับตัวละครตัวเดิมผมโทสนะผมตัวเดิมนะครับแล้วลุยจิตัวเดิมเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่ตัวเดิมนะผมชุดเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็อยู่กับตัวละครตัวเดิมผมมาริโอในชุดสีน้ำเงินนะครับก็เป็นตัวเดิมผมสตีฟนะครับไม่รู้ว่าสกินไม่โหลดนะครับอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านเห็ดเหมือนเดิมครับเนี่ยหมู่บ้านเห็ดครับก็เหมือนเดิมครับ5ชั่วโมงก็เดินเล่นในหมู่บ้านนะครับก็บอกเลยครับว่าพาร์ทที่5นะผมบอกเลยว่าติดตามชมตอนต่อไปนะครับพาร์ทที่5ติดตามชมตอนวันเสาร์หน้านะครับเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์พอดี ก็ไม่สบายเหมือนเดิมครับก็ป่วยเหมือนเดิมครับครับผมป่วยเหมือนเดิมครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าใกล้หายยังนะครับผมก็พรุ่งนี้ก็เรียนตามปกตินะครับผมก็ Mushroom Kingdom Part ที่5นะครับ Part สุดท้ายก็ติดตามชมตอนวันเสาร์หน้านะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมต้องไปเรียนเนาะไปเรียนตั้งแต่ไปเรียนนะครับเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็เลยต้องทำพาร์ทที่4นะครับแล้วก็พาร์ทที่5ก็วันเสาร์หน้านะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องไปเรียนนะครับก็คลิปใหม่นะครับก็ถ้าวันเรียนนะครับวันเรียนผมก็จะอัพคลิปตอนประมาณวันเสาร์อาทิตย์นะครับถ้าปิดเทอมก็ทั้งวันเลยนะผมถ้าปิดเทอมก็เป็นจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์นะครับเหมือนเดิมครับก็อาจจะตอนปิดเทอมนะครับก็ทำคลิปได้หลายคลิปเลยนะครับแต่วันพอเปิดเทอมปุ๊บก็ทำไปก็คือทำวันถ้าเปิดเทอมก็ทำแค่ศุกร์ก็เสาร์อาทิตย์นะเหมือนเดิมนะครับถ้าปิดเทอมก็ได้หลายวันเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะปิดเทอมวันไหนอีกเนาะปิดเทอมใหญ่นะครับบางคนก็สอบแล้วนะครับบางคนก็ยังไม่สอบเนาะก็เหมือนเดิมครับเดินเล่นนะครับก็มีข้าวของเหมือนเดิมครับซุปเห็ดแล้วก็เห็ดนะครับแล้วผมมีซุปเห็ดเหมือนเดิมครับลูอิจิก็คุยกับโทสอยู่กับผมตอนนี้ครับเนี่ยคุยกันอยู่สนทนากันอยู่ครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็พรุ่งนี้นะครับก็ไม่ได้ดูแล้วผมเพราะว่าวันเสาร์ครับผมวันจันทร์ผมก็ต้องไปเรียนเนาะ
เอ้ยผมใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามผมโอเคครับแล้วก็พาร์ทต่อไปครับผมพาร์ทสุดท้ายครับพาร์ทที่5นะครับก็ติดตามชมตอนวันเสาร์นะผมโอเคครับ